สวัสดีครับวันนี้สถาบันช่างรู้คู่บ้านจะพาท่านมาดูการทำระบบกันซึมด้วย TOAPU ตัวพรูฟนะครับการทำระบบกันซึมนั้นนะครับต้องมีการเตรียมพื้นผิวให้สะอาดนะครับแล้วการทารอบแรกนั้นก็จะเป็นการทารอบแรกให้เต็มพื้นที่นะครับทาลงไปโดยที่เราไม่ได้ผสมน้ำนะครับเป็นหรืออาจจะผสมน้ำเล็กน้อยแล้วทารอบแรกลงไปเป็นการรองพื้นนะครับแต่ถ้าพื้นผิวสะอาดพื้นผิวแห้งสนิทนะครับก็จะเป็นการทารอบแรกลงไปแต่จุดสำคัญนะครับที่จะทำคือตรงขอบรอยต่อนี่ครับเราจะทารอบแรกแล้วก็รอให้รอบแรกนั้นแห้งสนิทก่อนนะครับเราถึงจะมีการเสริมระบบกันซึมไปจุดรอยต่อของพื้นชนผนังหรือจุดที่มีรอยแตกร้าวนะครับพอหลังจากรอบแรกแห้งเราก็จะทารอบ2ลงไปนะครับทั้งพื้นและผนังได้ที่แค่นั้นครับแล้วก็ติดด้วยแผ่นใยเสริมกันซึมนะครับแผ่นใยชนิดนี้นะครับของ TVA ก็จะเป็นตาข่ายไฟเบอร์นะครับหรือเป็นแผ่นใยอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นการติดตั้งเพื่อเสริมความเหนียวให้กับPU ทากันซึมการทำระบบกันซึมบนพื้นดาดฟ้านั้นใช้ PU ทากันซึมนะครับของ TVA เป็น PU ทากันซึมสูตรน้ำแห้งเร็วนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงป้องกันน้ำซึมได้ 100% นะครับหลังจากที่เราติดแผ่นใยลงไปบนตอนที่ทารอบ2ไปขณะยังเปียกๆนะครับต้องยังเปียกๆแล้วก็จะวางแผ่นใยแบบนี้ลงไปหรือตะข่ายไฟเบอร์ของ TVA นะครับวางลงไปแล้วก็กดให้แนบกับตัว PU ที่กำลังเปียกอยู่นะครับในขณะที่เปียกแบบนี้นะครับเราก็จะทาอีกรอบหนึ่งลงไปเพื่อให้ PU นั้นซึมลงไปในพื้นผิวนะครับซึ่งรอบนี้เราสามารถทา PU เต็มพื้นที่ได้เลยนะครับคือทา PU รอบ2ของพื้นที่ทั่วบริเวณนะครับทาลงไปเพื่อให้ PU นั้นซึมลงไปในแผ่นใยหรือซึมลงไปในตาข่ายไฟเบอร์นะครับทั้งพื้นแล้วก็ผนังนะครับนี่คือขั้นตอนหลักๆของการทำระบบกันซึมด้วย PU สูตรน้ำนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามนะครับสนใจระบบกันซึมที่ดีนะครับก็สามารถสั่งซื้อ PU ทากันซึม TOA ได้นะครับมีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศเลยนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ผมก็0917893563นะครับ0917893563นะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคนะครับในการเสริมนะครับโดยขั้นตอนพื้นฐานเขาก็จะใส่ด้วยตะข่ายไฟเบอร์เมทของ TVA นะครับของผมก็จะใส่เป็นแผ่นใยกันซึมนะครับนี่ครับทารอบแรกไปรอแห้งสนิทนะครับให้ทั่วบริเวณนะครับหลังจากทาทั่วบริเวณรอบแรกแล้วรอแห้งสนิทนะครับก็เป็นการทารอบ2หรือรอบ3ตามความต้องการของเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมานะครับนี่ครับมั่นใจใช้ TOAPU ตัวรูปครับสอบถามได้ที่ TVA ครับหรือเบอร์ผม0917893563ขอบคุณครับ